ครั้งม้าป่าแห่งเมืองเถินเจตนำชัยสอพายุฝนก็เดี๋ยวดูว่าจะสานต่อความเด็ดขาดของเองได้หรือไม่ครับ27กับ26ปีนะครับส่วนสูงนี่เป็นฮาเชมครับที่สูงกว่าส่วนไฟชกนี่แน่นอนครับเจตนำชัยครับฮาเชมนี่ตอนเจอปอทอนี่ทำปอทอซุดด้วยนี่แล้วสุดท้ายตัวเองกลับมาแพ้น็อกใช่ครับด้วยความยอดเยี่ยมของปอทอนะครับทำให้วันนั้นนี่เขาเกือบที่จะช็อกแฟนมวยเหมือนกันเออเล่นเอาฮือฮาเหมือนกันนะครับอ่ะวันนี้3คู่แรกนะครับซุปเปอร์ไฟไทยซุปเปอร์ไฟคู่แรกนี่ฝรั่งเศสกับมาเลเซียครับส่วนคู่2ก็คู่3ก็เป็นไทยเจอกับนักชกต่างชาตินะครับส่วน4คู่หลังมวยรอบอีซูซูเดี๋ยวดูอย่างที่กุ้ยชายว่าทีมภาคอีสานเหนือยังไม่มีแต้มเลยแต่วันนี้ได้มือดีมาเดี๋ยวดูจะประกอบกู้สถานการณ์ได้หรือเปล่าครับก็จริงๆสถานการณ์ในศึกเมื่อรอบอีซูซูของเรานะครับอันดับ2ถึงอันดับ6เนี่ยโอ้โหถือว่าแต้มเบียดครับสัปดาห์เดียวนี้ก็พลิกได้แล้วครับแต่ว่ามีทีมภาคเหนือนะครับที่คะแนนเนี่ยจะนำโด่งหน่อยครับก็เดี๋ยวมาดูครับว่า4ทีมครับที่จะได้ควอลิฟายเข้าสู่รอบต่อไปครับจะเป็นทีมภาคไหนบ้างนะครับดูจากตารางแล้วข้างบนเนี่ยไม่มีปัญหาครับ แต่ข้างล่างนี่แหละชิงกันหนีการตกชั้นนะฮะหนีตายครับผู้ชายครับเอ้า มาดูคู่นี้ก่อนครับก่อนที่จะไปมวยรอบอีซูซูของเรานะครับนี่เป็นคู่ที่3ครับซุปเปอร์ไฟท์ค่าเชือก69กิโลกรัมครับแหมเอาละครับแหมใส่ก่อนแล้วแหมเจนทําชัยโอ้โหนึกว่าโดนหมัดครับเสียหลักนะฮะโอ้โหแหมล่วงแบบไม่มีทรงเลยครับแต่ว่าตอนนี้นี่เดือดแล้วครับไม่ต้องพูดกันเยอะโอ้โหดูครับมาถึงก็ใส่กันยับโอ้แข็งแรงจังเลยครับโอ้ผักขวาครับต้มนับเลยครับแต่ไม่มึนไม่เมาครับพยักหน้าบอกว่าลุยต่อครับจานครับลุยต่อครับยังคึกครับแต่ด้วยกติกาครับเอานับก่อนลุยเข้ามาครับเจตนำชัยขยับเดินเกมแต่ก็ต้องระวังหมัดด้วยครับโดนเจาะล่างมาเอ้าหมัดอีกแล้วโดนหมัดโดนเตะแล้วก็เอ้าเจ็บรูปราวผู้ชายมีปิโก้โอ้โหเจ็บแต่ก็โดนไปเตะเขาเลยครับสุดท้ายเป็นยังไงครับโอ้โหนี่ไปเปิดก่อนครับแต่ว่าพอโดนเอาคืนนี่โอ้ทรงก็ว่าไม่ค่อยดีครับทางด้านเจตนำชัยคือร่างกายไม่รู้แต่หัวใจยังไหวแน่นอนครับนี่ฮะโอ้โหลูกพิงแพงกันเยอะด้วยครับเดี๋ยวดูว่าจะมีทีเด็ดหรือเปล่าเลิศอ้าวเรียบร้อยครับTKO ครับ3นับโอ้แต่หมอนี่สู้ดีเหลือเกินครับแม่โดนครับโดนแล้วพอจะเอาคืนกลับกลายเป็นโดนเพิ่มมาอีกครับพยายามเต็มที่แล้วล่ะครับเจตนำชัยครับส่วนฮาซิมจากุรีครับแม่วันนี้แกแม่นนะเอาอีกแล้วถุงมือสีชมพูอีกแล้วทองเส้นใหญ่ซะด้วยครับคุณพ่อจิตรศักดิ ปลอดภัยนักมวยนี่ครับหมัดนี้ครับโอ้โหกดเข้าเต็มหน้าครับโอ้นับแรกนี่โดนเต็มเลยครับนี่เข้าซอกคอก่อนยังทนได้แต่โดนนี่ครับโอ้โหเจ็บครับเก็บอาการไม่ไหวแล้วนี่โอ้โหโดนแข้งนะครับไอ้จังหวะที่ว่าจะไปดีดกระโหลกใส่เขาฮะจะไปคว่ำหม้อใส่เขาครับโดนช้อนแกงพี่แสนชัยเข้าสิงโอ้โหแหมจะมาดีดกระโหลกสักหน่อยครับสุดท้ายครับกลับกลายเป็นหลวมเลยครับแล้วจังหวะที่จะเอาคืนครับจะเอาคืนไปโดนหมัดอีกครับก็พยายามกัดฟันสู้เต็มที่แล้วครับโดนหมัดขวาครับดูครับโดนเข้าไปนี่หน้าตานี่เหี้ยเกมไปเลยแล้วครับและผลการตัดสินสำหรับคู่นี้ครับ The winner by technical knockout White Corner Hashim from Afghanistan คู่ต่อไปเดี๋ยวไปดูศึกมวยรอบอีลูซูกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ